กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมินิเดซีภาค2นะครับก็ค่อนข้างแตกต่างไปจากภาคแรกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยก็แล้วกันครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาเล่นนะครับมันจะมีการสอนซึ่งสามารถสคิปได้ผมก็สคิปมาเรียบร้อยเลยครับแล้วก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ตกนะครับซึ่งตรงนี้เหมือนกับเป็นแคมป์ของเราครับมันก็จะมีสิ่งก่อสร้างต่างๆบางอย่างเขาก็สร้างมาให้แล้วบางอย่างก็ไม่ได้สร้างคือมันไม่ได้เป็นแนวแบบออกไปลุยเหมือนภาคแรกครับก็คือจะเป็นลักษณะของการไปสำรวจแมปแล้วก็กลับมาอยู่ที่แคมป์เข้าใจไหมเออก็คือประมาณแนวเกมมือถือ Survivor ทั่วไปนั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือใช้ธีมของ Mini Daisy นั่นเองครับอารมณ์หรือกลิ่นอายเนี่ยเออพูดผิดกลิ่นอายเนี่ยมันยังมาเหมือนภาคแรกอยู่นะครับแต่แค่วิธีการเล่นแตกต่างไปเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวผมลองพาไปต่อสู้ดูกันละกันนะครับด้านขวาล่างก็มันจะมีแค่3แมปนะครับในช่วงแรกครับแมปแรกก็คือจะเป็นแมปป่าใช้คำเอกกันละกันซึ่งมันจะมี2คําสั่งครับคือ Raid กับ Auto Raidต่างกันยังไงเลดคือเล่นเองออโต้เลดคือส่งคนไปแค่นั้นแหละแต่ว่าอันนี้มันจะใช้เวลา10นาทีแล้วก็ใช้พลังงานด้วย5หน่วยพลังงานเนี่ยมันได้มาจากในแคมป์อยู่แล้วครับก็ตรงเนี้ยนี่คือมีชาวบ้านเขาทำฟาร์มอยู่รอเวลาไปแป๊บนึงก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันต่อไปจะเป็นแมปคล้ายๆกับในฟาร์มของโดลีนาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจกันแล้วก็มีอีกอันนึงคือจะเป็นเรือนะครับซึ่งอันนี้จะสำรวจเองไม่ได้จะเป็นออโต้เรดก็คือเหมือนกับถ้าเกิดทรัพยากรด้านอาหารเราไม่พอก็ส่งขนไปเข้าใจไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมไปสำรวจที่นี่กันละกันก็เดี๋ยวเรดเองนะครับแล้วก็เขาจะมีตัวละครให้เลือกนะพอดีตัวละครนึงอ่ะผมเอาไปเหมือนกับพักผ่อนก่อนไงเพราะว่าเกมนี้เวลาแบบเลือดลดมาหรือว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือติดเชื้อมาเนี่ยต้องเอาตัวละครไปรักษาด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวการเล่นรอบต่อไปมันจะแย่ไงแล้วก็อันนี้คืออาวุธที่เราติดตั้งไปนะครับถ้าเกิดคิดว่าพอก็ไม่เป็นไรแล้วก็พวกแบบเนี้ยแบนเดจนะครับเวลาเลือดไหลอะไรเงี้ยจะได้แบบพันแผลได้อะไรได้หรือว่ายาเยอะหรือว่าเลือดอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาใส่ให้กับตัวละครก็ได้ครับไปเริ่มเลยแล้วกันโอเคทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันซูมออกมาไกลมากครับเราก็สามารถกดด้านขวาบนแว่นขยายซูมได้ซูมได้แค่นี้แหละซึ่งผมไม่ค่อยชอบนะวิสัยทัศน์มันค่อนข้างแคบอ่ะผมจะชอบซูมออกเพราะว่ามันจะเห็นได้ไกลกว่าเข้าใจไหมแต่มันมองไม่ค่อยรู้เรื่องไงแล้วก็วิ่งมาดูดิเก็บของได้ไหมอันไหนที่เก็บได้ครับมันจะขึ้นเป็นลักษณะรูปมือแบบนี้เห็นไหมงั้นเดี๋ยวผมซูมเข้าดูก่อนซูมออกดูไม่รู้เรื่องเลยซูมแบบใกล้ๆก็น่าจะตื่นเต้นมากขึ้นนี่ครับสำรวจนู่นนั่นนี่ให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายอย่างเราต้องเอาไปใช้ในการพัฒนาตัวของบ้านเมืองเราต่อนะครับเฮ้ยนั่งก่อนดิเหมือนจะเจอซอมบี้ว่ะเขาข้างหลังเลยอุ้ยมันหันมาพอดีเวรกรรมโอ้เลือดไหลเลยครับซอมบี้โหดมากก็ใช้แบนเดตนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเลือดไหลได้นะผมว่าจะเข้าข้างหลังซะหน่อยเข้าข้างหลังตีติดคริติคอลแน่นอนนะครับไปสำรวจตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้ยซูมออกเลยว่ะนี่ไงว่าจะซูมเข้าก็วิสัยทัศน์มันไม่กว้างพอครับนี่ครับอันนี้คือเข้ามาแล้วคือซอมบี้ไม่เห็นไงเป็นเหมือนกับจุดแอบอะไรเงี้ยมีอะไรให้สำรวจบ้างเนี่ยโอ้เดี๋ยวซอมบี้มันหลบอยู่หลังมันหลบอยู่หลังกองฟางครับผมมองไม่เห็นเราจะวิ่งหนีก็ได้นะเดี๋ยวลองวิ่งเข้ามาหลบแบบนี้แต่ก็มันก็คงเห็นเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันเห็นเราแล้วไงมันก็ตามเราสุดล่าฟ้าเขียวเลยจะวิ่งออกนอกแมปไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะสู้ครับฮะไอ้แน่ไอ้แน่โอเคจำทางไว้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจำทางไม่ได้เวลาเราหนีเราอะไรเงี้ยหนีไปไม่จบไม่สิ้นนะครับมีอะไรอยู่นี้ไหมเนี่ยไม่มีเนาะมีซอมบี้เข้าห้องน้ำอือป่ะโอ้นี่ป่าทึบแล้ววะมีสิ่งก่อสร้างไหมซูมออกเลยเฮ้ยเหมือนเจออะไรบางอย่างอ๋อแอปเปิ้ลเฮ้ยซอมบี้มาเอาอีกแล้วเหรอวะเอามาดิมาดิฟันว่าวไปทีนึงโอ้ยผมสู้ได้อีกแค่ตัวเดียวนะครับก่อนเลือดจะหมดนะครับแน่ๆมีตัววิ่งอยู่นะนี่หลุมศพอุ้ยตัวนั้นทำไมเลือดเหลือแค่นั้นอ่ะผมย่อดีกว่าเข้าข้างหลังโบเรียบร้อยไม่รู้ว่าทำไมเลือดมันเหลือแค่นั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยเข้ามาแล้วรอบนึงไงสุ่มออกก่อนตอนนี้สู้กับซอมบี้ไม่ได้แล้วนะครับสู้อีกเดี๋ยวตายแน่นอนนะครับ
โอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่นะครับเราต้องซูมออกนะครับเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยโอเคเบอร์รี่ไลเบอร์รี่อีกอันนึงครับอย่างที่บอกอะผมชอบซูมออกมากกว่าถึงจะมองไม่รู้เรื่องแต่ว่ามันหมายถึงมองไม่ค่อยชัดอะนะแต่ว่าเราก็เห็นทัศนวิสัยจากระยะไกลไงยังไงมันก็โอเคกว่าสำหรับผมอะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเราก็จัดการไปหมดแล้วนะอุ้ยมีบ้านมีบ้านเอาไปดูดิอุ้ยมีศพด้วยว่ะอุ้ยอะไรอะแป๊บเหล็กเหรอกระเป๋าจะเต็มแล้วอะเปิดกระเป๋าดิโอ้ทำอะไรไม่ได้ครับตอนแรกนึกว่าจะเอาปายไปทุบซอมบี้ได้ไม่ได้นะครับเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ตัวละครมันบอกหิวนี่ว่ากินหน่อยแล้วกันเนี่ยยูสเลยกินเข้าไปครับมันมีหลอดอาหารด้วยนะด้านบนอ่ะคือออกมาสำรวจได้ไม่นานนะครับก็มีของเต็มเลยเก็บให้หมดเมื่อกี้ซอมบี้อยู่แถวนี้นะต้องระวังกลับดีกว่าเนาะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วมันไม่น่ามีอะไรแล้วนะอุ้ยมีบ้านอ๋อเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วเนาะนี่ไงมันทางออกมีอยู่2ทางนะเฮ้ยไปดูด้านซ้ายล่างก่อนออกดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละนี่ไงเจอบ้านอีกหลังนึงโอ้โหนี่ดงซอมบี้ปะเนี่ยกลัวเขาเป็นดงซอมบี้อ่ะแอบดิเข้าข้างหลังเข้าข้างหลังอยู่นิ่งๆนะจ๊ะโบเข้าให้โอ้โหโอ้โหเลือดแทบไม่ลดไม่มีอะไรในนี้ครับในนี้ล่ะมีอะไรไหมขึ้นด้านบนได้ปะไม่ได้นะครับติดอะไรบางอย่างครับบ้านเบิร์นไม่มีอะไรเลย NPC แจ้งครับโอ้ฉันรู้สึกบาดเจ็บจังเลยโอเคเดี๋ยวเราจะพาตัวละครกลับแล้วนะครับกลับฝั่งนี้ก็ได้นะนี่ครับโอเครีเทิร์นด่วนเลยครับผม พอเข้าใจหลักการเล่นหรือยังครับนั่นแหละพอตัวละครจะตายใช่ไหมอ่ะมาที่โรงหมอครับแล้วก็เพิ่มเลือดนะครับก็คนไหนดีอ่ะต้องคนที่เราเอาไปเมื่อกี้เนาะ7นาทีเนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้นะครับมันมีถังน้ำมันอยู่เนี่ยแหละครับก็เล่นประมาณนี้ส่วนค่าสเตตัสก็นอกจากเลือดแล้วเนี่ยมันจะมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นรูปสมองใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นอารมณ์ของตัวละครนั่นแหละครับพยายามทำอารมณ์ให้ดีๆแล้วก็เลือดให้เยอะๆแล้วอีกอันหนึ่งคือติดเชื้อซึ่งผมยังไม่สามารถที่จะคาบได้เขาบอกว่ามันจะต้องไปทำ power supply เป็นเลเวล2ก่อนเนี่ยแล้ว power supply ต้องการเฟืองซึ่งผมยังหาไม่ได้นะครับนั่นแหละก็จะเล่นประมาณนี้อันทีนี้ก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปส่องอย่างอื่นดูก่อนว่ามันมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างอันนี้ power supply เนาะอันนี้ฟาร์มอันนี้คือจะเป็นส่วนของการคราฟของเห็นไหมคราฟอาวุธได้นะแบนเดดก็คราฟได้ก็ใช้ไม้ที่เราไปฟาร์มมาอะไรมาใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มี repair station นะครับก็ตามชื่อก็คือการซ่อมเนาะซ่อม radio ก็คือตอนแรกก็ไม่มั่นใจครับว่าไว้ทำอะไรพอผมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลา10นาทีนะครับก็จ้างคนมาได้นะมันจะมีรูปคนขึ้นอ่ะกดปุ๊บก็เข้ามาตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามีผู้รอดชีวิตเยอะขึ้นจากการสร้างเรดิโอสเตชันเข้าใจใช่ไหมอันนี้ผมก็จะได้ส่งคนไปหาของเพิ่มเติมได้ไงออโต้เลทไปเลยขี้เกียจเลทเองออโต้ไปเลยก็แล้วกันนะครับอ้าวเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตัวละครตัวนี้ถูกใช้งานอยู่อ๋อผมเอามาผิดตัวต้องเลือกด้านซ้ายก่อนนี่แล้วก็นี่ครับโจชิครับโจชิต้องเลือกโจชิก่อนไปออโต้เลทไปโอโจชิมาไม่มีอาวุธเลยเอาอาวุธให้โจชิหน่อยเอาแบนเดจก็หมดแล้วอะเอายาไปแทนแล้วกัน โอเคเอาต้นเรทไปจ้าแค่นี้แหละนะก็อย่างที่บอกครับจะเรทเองก็ได้หรือว่าจะให้ NPC มันจัดการเองก็ได้ครับรอเวลาก็ได้ทั้งคู่นะครับส่วนอันต่อไป Watch Tower ครับอันนี้ก็เอาไว้เปิดแมปยิ่ง Watch Tower เวลสูงก็แมปก็จะเปิดมากขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับส่วนไอควอรันทีนนี้ก็คือเรื่องของการรักษาโรคนั่นเองครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าตัวละครบางคนของผมเนี่ยมันจะมีเกรดขึ้นไงกดให้ดูไม่ได้พอดีผมส่งตัวละครเนี่ยไปทำกิจกรรมหมดเลยนะครับก็แต่ตัวละครมันจะมี3สเตตัสก็คือเลือดใช่ไหมถ้าเลือดคือต้องมาที่โรงหมอนั่นแหละ
แล้วก็ไอ้ที่เป็นรูปหัวสมองมีที่เป็นรูปสายฟ้าคืออารมณ์ใช่ไหมแล้วก็ไอ้การติดเชื้อก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตามที่เห็นนะครับว่ารูปแบบการเล่นมันก็จะเปลี่ยนไปจากพักแรกใครชอบแนวนี้ก็ลองเล่นดูก็ได้นะครับก่อนจากลากันไปนะฮะดูออปชันด้านขวาบนนะครับที่เป็นฟันเฟืองนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีการเปลี่ยนภาษาด้วยนะแต่แน่นอนครับภาษาไทยไม่มีครับถ้ามีภาษาไทยผมก็คงรีวิวเป็นภาษาไทยไปตั้งแต่แรกแล้วเนาะส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็เรื่องของการล็อกอินเหรอมันบังคับซิงกับตัว Google Play นะคือแค่เข้ามาในเกมมันก็เด้งหน้าต่างขึ้นมาแล้วอะก็ล็อกอินผ่านทาง Google Play ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะนั้นก็สำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็ใครชอบก็จัดไปครับ